สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจำเนื้อได้ไหมจ้าการพอดีวันคลิปนี้นะคะอยากจะเหตุขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะคะกันเลยจะบ่มีคลิปบ่มีการวอกภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะขอวอกเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวภาษาไทยอาจจะตกอีสานนิดนึงแต่อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้วอกภาษาไทยกับผู้ใดบ่มีหมู่คนไทยเลยนะคะก็เลยมาอัดคลิปบอกกับเจ้าของเองนะคะโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะเพื่อนก็จำเหมียวได้เนาะเหมียวเป็นสาวขอนแก่นเจ้าค่ะก็เลยพูดแต่ภาษาอีสานกับแม่นะคะตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไทยพูดด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มีคนไทยคนเดียวนะคะก็อย่างที่รู้กันเหมียวอยู่อุรุกวัยนะคะก็เรียนภาษาสเปนแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนนะคะเรียนภาษาสเปนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียตังค์ไปเรียนนะคะเพราะว่าเขาทางรัฐบาลเขามีให้เรียนฟรีก็เลยไปเรียนฟรีก่อนเพื่อปูพื้นฐานนะคะซึ่งอาจจะเข้าปีที่2อาจจะเริ่มโรงเรียนกับมหาลัยหรือว่าจ้างครูมาสอนนะคะก็ภาษาสเปนนี่เป็นภาษาที่เริ่มจากศูนย์เลยเนาะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่าเราอยากจะบอกว่าการฝึกภาษาอังกฤษของเหมียวนะคะใน3ปีที่ฝึกมานะคะซึ่งก็ไม่ได้ฝึกทุกวันแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามเหมียวก็จะฝึกอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ได้ทุกวันตอนทำงานอยู่ไทยก็แบบช่วงพักเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะไปฝึกด้วยตัวเองแต่ว่าสิ่งที่จะพูดในคลิปนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราเรียนจากกลุ่มภาษาอังกฤษนะคะคือจากพี่โอ๊ตนะคะที่พี่โอ๊ตแนะนำมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆนะคะที่สอนเหมียวเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เหมียวได้คือมันกลายเป็นว่าเราเอามาฝึกกับภาษาสเปนของเราได้ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยจู่ๆมันแบบเฮ้ยอัตโนมัติขึ้นมาเองอย่างตอนแรกพี่โอ๊ตบอกว่าให้ฝึกพูดให้ฝึกคิดภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอันนี้ความคิดส่วนตัวเมียวเนาะถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้เรียนภาษาใหม่เลยเพราะว่าอย่างเมียวเนี่ยมาเรียนภาษาสเปนใหม่มันเลยทำให้เราเทียบกับภาษาอังกฤษตอนที่เราเรียนได้ก็คือตอนที่เราเรียนภาษาสเปนเนี่ยเราไม่มีอะไรในหัวไงฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยเรายังต้องคิดภาษาไทยใช่ไหมคะคิดภาษาไทยทีนี้สิ่งสเต็ปต่อมาคือคิดภาษาอังกฤษแล้วยังมาคิดภาษาสเปนนะคะทีนี้พอไปเจอครูนะครูบอกว่าต้องคิดเป็นภาพภาษาสเปนเราก็แบบก็คันๆครูอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณได้อินพุตข้อมูลเข้าไปนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมียวจะพูดว่าTuesday ก็คือวันอังคารใช่ไหมอยู่ๆหัวเมียวมันเปลี่ยนไปเป็นแบบเอลมาเตสซึ่งแบบเป็นภาษาสเปนเลยเพราะว่าเราอ่ะคือให้ความสำคัญภาษาสเปนเป็นอันดับหนึ่งไงตอนนี้ทีนี้กลายว่าเราคิดอัตโนมัติเป็นภาษาสเปนอ่ะคือจริงๆจะพูดภาษาอังกฤษแหละเมื่อเช้าอ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นคิดเป็นภาษาสเปนซึ่งมันเป็นอะไรที่อัตโนมัติมากๆเลยนะฉะนั้นต้องบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษของเมียวเนี่ยเมียวเรียนกับกลุ่มของพี่โอ๊ตเนี่ยสิ่งที่พี่โอ๊ตสอนซึ่งแบบไม่มีความรำคาญเลยอ่ะที่แบบแต่เสียงแกอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาลำคาญคุณหรือเปล่าแต่ไม่นะคะพี่โอ๊ตใจดีมากอาจจะดูเสียงดุนิดแต่ว่าสิ่งที่เขาว่าคือความจริงใจอะค่ะเขาให้คุณก็คือว่าเขาสอนเมียวเนี่ยคือสอนให้คิดเป็นจินตนาการเป็นเราสอนgrammar ด้วยนิดนึงถ้าคุณสนใจเรียนนะคะก็คือว่าสิ่งที่พี่โอ๊ตสอนก็คือเมียวมีความสงสัยไงเมียวก็จะถามบ่อยใช่ไหมเขาจะสอนให้เราอ่านเราจะฝึกอ่านกันนะคะทีนี้เวลาพี่โอ๊ตสอนเนี่ยจะไม่ได้แค่อ่านนะคือคุณอ่านแล้วคุณต้องจินตนาการตามเนื้อเรื่องอะแล้วให้เห็นภาพอะแล้วพอตอนสุดท้ายพี่โอ๊ตจะให้ปิดโพยอะค่ะแล้วให้เราอธิบายว่าที่เราอ่านอะมันเกี่ยวกับอะไรใช่ป่ะทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยไปเรียนภาษาสเปนกับครูทีเนี้ยครูให้พารากราฟมาก็คือให้อาร์ติเคิลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาเพราะว่าตอนเนี้ยอุรุกวัยกำลังเครซี่ฟุตบอลโลกนะคะก็เราก็ต้องบ้าต่างนะคะซึ่งเชียร์มากนะคะก็ทีเนี้ยเขาให้มาแล้วทีเนี้ยครูบอกว่าให้เราอะไปจินตนาการไม่ใช่จินตนาการสิให้เราอ่านนะคะแล้วก็เอาแค่พารากราฟนะคะพารากราฟเดียวแล้วให้มี2คำถามก็คือว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะเกอาบรานะคะsorry ค่ะว่าจะไม่พูดภาษาอื่นนะภาษาไทย sorry ก็คือเขาพูดเกี่ยวกับอะไรใน sentence นะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นนะคะแล้วเราจะเพิ่มเติมข้อมูลยังไงนะคะครูก็เลยสอนให้คิดซึ่งสิ่งที่เหมียวได้คือเหมียวได้เรียนจากภาษาอังกฤษจากพี่โอนะที่เขาฝึกให้เราอะมาฝึกกับภาษาสเปนด้วยซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่เราเรียนจากพี่เขาอะตอนนี้คือสิ่งที่เหมียวเรียนภาษาสเปนเนี่ยเหมียวได้จากพี่โอ
เกือบทั้งหมดเลยอะเกือบแบบ80-90%อะที่เราจะแอพพลายจากตรงนั้นมาเรียนภาษาที่3ก็คือภาษาสเปนนะคะทีเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะมาทําคลิปขอบคุณพี่โอ๊ตที่แบบสอนเหมียวมาทั้งพี่โอ๊ตแล้วก็พี่ยุด้วยนะคะสอนในการคิดออกเสียงนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะถ้าคนไหนสนใจก็ลองติดต่อไปที่ YouTube ติดตามช่องพี่โอ๊ตได้เลยนะคะพี่โอ๊ตใจดีนะคะอธิบายคุณนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์อะถ้าคุณอยากเรียนอะก็ประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยเอาไปใช้ได้จริงด้วยเอาไปใช้ได้จริงคือแล้วเขาไม่รำคาญคุณด้วยเวลาคุณถามอะเขาจะมีตัวอย่างมีอะไรเนี้ยให้แนะนำตลอดเลยนะคะก็เทคนิคของพี่โอ๊ตเนี้ยเอามาใช้ได้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆที่สอนเหมียวนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆทุกวันนี้เราก็ยังฝึกกันอยู่นะคะโอเคค่ะก็ยังไงก็คลิปนี้อยากจะขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็ยูแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มที่เราฝึกกันอยู่นะคะก็ยังไงขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปเหมียวสวัสดีค่ะ